กับผู้มีเกียรติทุกท่านครับกับผมกิจจามโนเพชรครับก็เป็นน้องชายคนที่5นะครับของครอบครัวมโนเพชรนะฮะปกติก็มี2ท่านนะฮะคันชิตแล้วก็เกษมนะฮะตอนนี้เขาก็อยู่กรุงเทพนะกลับมาก็ตอนนี้ผมกลับมาอยู่เชียงใหม่นะก็จะมาเป็นทำงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมนะต่อจากคุณพี่จรัญนะครับ ในฐานะที่เป็นคนเชียงใหม่เนาะร้องเพลงนี่ดีกว่าเนาะลองเดาเลยเป็นควันใจของอายคนเมือง